อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะในช่วงที่เราเพิ่งเริ่มทำการติดตั้งเข้าไปนะครับซึ่งปกติเองตัวทัมเมอรนะครับจะทำงานหรือให้สัญญาณเอาพุทธเพื่อเปิดกลิ่งไฟฟ้าให้ดังขึ้นมาได้เมื่อถึงค่าเวลาที่เราได้เซ็ตเอาไว้แล้วนั่นเองนะครับนี้การที่เราจะทดสอบเราก็อาจจะต้องมีการเข้าไปปรับเซตค่าเวลาเพื่อจาลองดูว่าจะถึงเวลาที่กาหนดแล้วให้สัญญาณเอาพุทธทางาน เข้าไปเปลี่ยนบ่อยๆก็อาจจะดูไม่ค่อยสะดวกเท่าไรนักนะครับดังนั้นเราก็ดึงเพิ่มตัวฟังก์ชันอันหนึ่งที่จะทําให้เรามีความสะดวกในการทดสอบกลิ่นไฟฟ้าของเราตรงนี้นะครับว่ามีการต่อวงจรถูกต้องแล้วเมื่อเอาพุธทำงานแล้วให้สัญญาณดังจริงหรือไม่นะครับเราสามารถที่จะทำเมนนวลให้มันอ่อนขึ้นมาได้โดยการกดปุ่มทางด้านขวามือสุดบูมเมนเทอร์ตรงนี้นะครับค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับแล้วเราก็จะสังเกตเห็นจุดทางด้านขวามือสุดเนี่ย แสดงถึงสัญญาณการทํางานของออปติคติดขึ้นมาด้วยนะครับอลองกดดูนะครับ3วินาทีนะครับครบ3วินาทีก็จะมีจุดเนี่ติดขึ้นมาพร้อมกันได้ยินเสียงรีเลย์ตอนนี้รีเลเย์อทปติคทำงานแล้วเมื่อเราต่อวงจรของกลิ่งเข้าไปณนะตรงนี้นะครับเราก็จะต้องได้ยินเสียงกลิ่งปรากฏด,ดังขึ้นมานะครับเป็นการทดสอบออพุทคโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปแก้ไข โปรแกรมใดๆในระบบนะครับเราสามารถที่จะทสแมนนวลตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูผลการทำงานของออปพุ t เลยนี่เป็นลักษณะของฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการทดสอบระบบครับ